วัสดีนะครับผมอำนาจคงเจริญถิ่นครับเป็น Product Manager จากบริษัท Technet System Thailand นะครับ Technet System เราเป็น Distributor ของตัวเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อ Supermicro นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับตัวServer Solid and Backup Solution นะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับตัว Supermicro Server Solution ต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่อรองรับ OpenStack Cloud นะครับในสไลด์ถัดไปจะเกี่ยวกับตัว OpenStack Turnkey Ready Node Solution Supermicro เนี่ยเขามี Complete Solution สำหรับตัว OpenStack ออกมาณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆ Enterprise Linux ที่ออกมาเพื่อรองรับตัว OpenStack นะครับในตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นล่าสุดเลยที่ Supermicro เพิ่งออกมา Certify นะครับก็คือตัวSupermicro SUSE OpenStack Cloud Certified Solution นะครับอย่างเซตเนี้ยจะ Certify ของตัว SUSE OpenStack ทั้งหมดก็จะมีตัว TOR Switch นะครับมี Admin Node Set Controller Compute Node Storage Node ซึ่งลูกค้าสามารถ Optimize Solution นี้ได้นะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นของฝั่งUbuntu เป็น Canonical OpenStack นะครับส่วนตัวนี้ก็มี Certify เช่นเดียวกันแต่จุดเด่นของ Supermicro เนี่ยที่เรียกว่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการ Density สูงอย่างเช่นตัว Compute Density เพราะเราสามารถมีตัว Cloud Storage Per Rack เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่6จนถึง18โนด Per Rack เลยนะครับและสามารถexpand หรือว่า scale out ต่อได้นะครับในรูปแบบ multi rack cluster รองรับ HA ตั้งทั้ง network compute แล้วก็ตัว storage นะครับอันนี้จะเป็น reference design ของตัว OpenStack เป็น Supermicro Canonical OpenStack นะครับส่วนตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมี raw capacity อยู่ที่144 terabyte นะครับอันนี้ก็ใช้พื้นที่เพียงแค่ไม่กี่โหนดนะครับคือใน1ตู้นี้ก็สามารถติดตั้งได้อย่างเพียงพอนะครับต่อมาก็มีเป็น288 TB รองรับนะครับ up to สูงสุดที่672 VM โดยเราคิดที่ VM ละ4 Virtual CPU นะครับ8 GB RAM แล้วก็80 GB Drive นะครับแล้วก็มี reference อันนี้ใหญ่สุดของCanonicalก็จะมี432 TB นะครับอันนี้จะใช้18 storage nodeอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Mirantis นะครับอย่างตัว Supermicro Mirantis ต้องบอกว่า Supermicro เป็นแบรนด์ที่มี Certified Mirantis Server เยอะในโลกณปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าทาง Mirantis เองทางทีม Developer ก็ใช้ Supermicro ในการ develop ตัว Mirantis ด้วยนะครับอย่างตัว Mirantis เนี่ยจะมี Compute Node ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีคอมพิวโนดเริ่มต้นตั้งแต่5โนดจนถึง21คอมพิวโนด per rack เพราะฉะนั้นอย่างตัว Mirantis เองจะเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์กับกลุ่มที่เป็นให้บริการ Public Cloud ที่ต้องการคอมพิวโนดหรือต้องการการทำ VM ค่อนข้างเยอะนะครับตัว Mirantis เริ่มต้น5คอมพิวโนดรองรับ240 VM จนถึงไซส์ใหญ่สุดที่21คอมพิวโนดนะครับรองรับได้จนถึงหลักพัน VM นะครับโดยพื้นที่ก็ประหยัดด้วยเนื่องจากว่าใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่าเป็นแบบ Twin Node ซึ่งจะมีภาพโชว์ในสไลด์ถัดไปนะครับรองรับ Data ตั้งแต่144 TB จนถึง480 TB แต่จริงๆพวกนี้สามารถ Optimize ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอันนี้จะเป็นตัวอัปเดต Certify ของจาก Mirantis เว็บไซต์นะครับล่าสุดเมื่อประมาณ3วันที่แล้วแต่เห็นว่า Supermicro เองรองรับ Mirantis version มีโมเดลที่เยอะที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ Mirantis ในการ deploy OpenStack Supermicro ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นณปัจจุบันนี้Intel ได้ออกตัว CPU ใหม่เรียกว่า Intel Scalable Processor ซึ่ง Intel Scalable Processor เนี่ยเป็นตระกูลใหม่ล่าสุดรองรับ RAM DDR4 2666 MHz นะครับและกำลังจะมาแทน Intel พวก E5 2006 V5 นะครับหรือว่าตระ
ระกูล E7-4600 ซีรีส์นะครับพวกนี้ก็จะเริ่ม obsolete แล้วเพราะว่ามีตัว Intel ตัวเนี้ยเข้ามาทดแทนนะครับซึ่ง Sumaico เองก็มี solution ที่ออกมารองรับตรงส่วนนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของ OpenStack เองก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนื่องจากว่าตัว Intel Scalable Processor ให้ตัว Core CPU ที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะรองรับคอได้มากกว่าในจำนวนโหนดที่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะเรียกว่าเซฟในส่วนของ TCO มากขึ้นนะครับประหยัดไฟมากขึ้นเหมาะกับกลุ่ม data center ขนาดใหญ่ที่ต้องการเซฟในส่วนของค่าไฟค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ Supermicro อีกจุดเด่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ storage พื้นที่ขนาดใหญ่ได้เพราะว่าเรามีในกลุ่ม storage server ที่ค่อนข้างหลากหลายมี storage server ที่เน้น IOP เน้น performance ก็คือรองรับเป็น pure flash นะครับมี storage server ที่สามารถ stack เพิ่มหรือต่อ JBOD expansion เพื่อเพิ่มจำนวน hard disk ได้อย่างตัว1 controller node เนี่ยรองรับ hard disk ได้สูงสุด240ลูกอย่างตัว super micro storage solution นะครับก็รองรับ solution เริ่มต้นตั้งแต่ตัวที่เป็นทำเป็น NAS Windows NAS ปกตินะครับรองรับการทำ SCI หรือว่ามีโซลูชันรองรับ VMware vSAN ด้วยเช่นกันครับมีเวอร์ชันรองรับSAP solution รองรับ Hadoop Big Data ทั้งหลายอันนี้จะเป็นSumaico Software Defined Storage อันนี้จะแบ่งเป็นตาม Use Profile ของลูกค้านะครับก็จะมีตั้งแต่SMB ใช้งานเป็นไฟล์แชร์ลิงปกติทั่วไปนะครับมีเริ่มขึ้นมาก็เป็น Enterprise อาจจะต้องการมี SSD ไปทำ Cachingเพิ่มความเร็วในการใช้งานมากขึ้นนะครับมีกลุ่มที่เป็น public and private cloud provider นะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้ storage ที่ advanced ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมี backup and archiving นะครับอย่างตัว backup and archiving ก็จะต้องการ storage ที่มีพื้นที่ CU แต่ต้องการ storage ที่สามารถใส่ hard disk ได้เยอะขึ้นอย่างกลุ่มที่เป็น public private cloud นะครับก็จะลิงก์กับ solution ในส่วนของที่เป็น setนะครับอาจจะไป provide infrastructure ในส่วนที่เป็น HTTP Object Store ครับกลุ่มที่เป็น video streaming อาจจะใช้ cluster นะครับ provide ในส่วนของ NFS file sharing Sumaico มี Red Hat SEP certified เป็น reference เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจเลยว่าตัว server นั้นเมื่อสั่งมาปุ๊บใช้งานตัว Red Hat SEP ได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างตัว SEP เองจะมีไซส์เริ่มต้นตั้งแต่อันนี้เป็น reference แต่จริงคือไม่ต้องสั่งเต็มก็ได้มันก็จะเป็น set ready node 720 terabyte จนถึง 1.9 petabyte ในพื้นที่เพียงแค่1ตู้นะครับ 41U 1ตู้เนี้ย 1,900 terabyte ต่อมาอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกแต่ยังอยู่ในลักษณะที่เป็น1ตู้อยู่คือแค่ 41U อันนี้รวมในส่วนของ switch ที่เป็น data switch กับ management switch เรียบร้อยแล้วรองรับพื้นที่ที่ 3.24 เพตาไบต์แต่จริงๆณปัจจุบันต้องบอกว่าฮาร์ดดิสก์เองนะครับไซส์ณตอนนี้มันยังเป็น8เทราไบต์อยู่ที่คำนวณแต่ปัจจุบันเนี่ยมี10เทราไบต์แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะรองรับได้ประมาณถึง4เพตาไบต์นะครับในพื้นที่แค่1ตู้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์อย่างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาต้องการเซฟพื้นที่ติดตั้งพวกนี้เพียงแค่ไม่กี่ตู้ก็รองรับข้อมูลได้หลายเพตาไบต์นะครับพอทีนี้มาดูเรื่องของการใช้ไฟนะครับอันนี้เราคิดเป็นกิกเปอร์วัตต์นะครับก็จะเห็นว่าซูมิโคเราถือคำว่าตัว WeKeep IT Green ในส่วนนี้เนี่ยทำให้เราสามารถกิกเปอร์วัตต์เนี่ยได้ถึง256 250กิก260กิกเปอร์วัตต์จะเห็นว่ามันค่อนข้างเซฟเอนเนอร์จีเลยทีเดียวซอฟต์แวร์ดีไฟนั้นดีอย่างไรนะครับก็คือ flexibility and elasticityให้อิสระในการปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าณขณะนั้นนะครับสามารถเพิ่มหรือลด scale out scale up ได้ตามความต้องการนะครับทำให้ Sumaico เองมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ในส่วนของ data requirement ของลูกค้าได้ครบเรียกว่าครบทุกส่วนงานนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่มี IOPค่อนข้างสูงก็คือกลุ่มที่เป็น SCI กับกลุ่มที่ต้องการใช้ database Supermicro ก็มีส่วนที่เป็น Offset Solution นะครับลูกค้าต้องการ throughput สำหรับลูกค้าต้องการทำพวกdigital media นะครับทำเป็น video streaming ก็มีในส่วน solution ที่
รองรับตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้ก็คือมีโซลูชันที่เป็นแฟลชเป็นแคชชิ่งได้นะครับหรือ capacity อันนี้คือเน้นเก็บข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับ 4U พื้นที่90เบก็มีเช่นกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกส่วนเลยนะครับและในปัจจุบันเป็นที่พูดถึงกันมากก็คือในส่วนของ NVMe solution หลายๆยี่ห้อก็มี All Flash Pure Flash ออกมาแต่ Supermicro เป็นแบรนด์แรกเรียกว่าเป็น Industry Leading Supermicro รองรับ NVMe solution มา3ปีแล้วนะครับแล้วบันเดิลอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทุกๆซีรีส์ตั้งแต่เครื่อง 1U จนถึงเครื่องที่เป็น Superblade นะครับและปัจจุบันเองตัว NVMe มีถึงเรียกว่ามีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Intel Optane ซึ่ง Supermicro เป็นแบรนด์แรกในโลกที่ออกโซลูชันมารองรับตัว Intel Optane ซึ่งมีความเร็วมากกว่า NVMe ปกติณปัจจุบันนี้ถึง4เท่านะครับแล้วเรา forecast ว่าในปี2020นะครับ Enterprise Server กว่า 50% ต้องรองรับตัว NVMe หรือมีการใช้งาน NVMe เนื่องจาก dataที่เข้ามาในแต่ละวันนั้นมีทรูพุตเข้ามาเพิ่มมากขึ้น data เขียนไม่ทันต้องใช้ตัว flash storage พวกนี้ไปทำ caching นะครับก็มี solution server model รองรับตั้งแต่ตัว 1U อันนี้เป็น all flash NVMe 10 bay นะครับอย่างตัวเนี้ยให้ IOP ได้มหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดใส่ NVMe เต็มทะลุไปถึง7ล้าน IOPในพื้นที่เป็นแค่1 U Supermicro สามารถตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้7ล้าน4ล้าน5ล้านอันนี้คือแล้วแต่ตัว configuration เพราะว่า back pane ของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนั้นแตกต่างกัน บางตัวนั้นมีรองรับ NVMe 20 PCI port บางตัวรองรับ40 PCI port เพราะฉะนั้น throughput ความเร็ว read write ก็จะแตกต่างกันแล้วแต่โมเดลอันนี้จะเน้น standard density server นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่2U 24 bay 2.5 นิ้ว 2U 24 bay 3.5 นิ้วอันนี้ 4U 24 bay 3.5 นิ้วหรือเป็น 4U 36 bay หรือ72 bay ก็มีให้บริการได้เหมือนกันซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการ optimize solution บางทีบางคนต้องการ 4U แต่ความจุต้องการค่อนข้างเยอะแต่มีพื้นที่จำกัดนะครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้ที่สามารถตอบโจทย์ได้และยัง expand ต่อได้เพราะมีตัว expansion port ต่อ JBOD เพิ่มได้อีกถ้าเกิดต้องการต่อเพิ่มในอนาคตโดยไม่ต้องการเพิ่มตัว compute node นะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ก็คือเป็นเรียก top load series นะครับตัว Supermicro ก็จะมี top load series ตั้งแต่ 4U 45 bay นะครับ 4U 60 bay และ 4U 90 bay อันนี้คือเน้นกลุ่ม archiving โดยเฉพาะลองจินตนาการครับเซิร์ฟเวอร์ 4U ใส่ฮาร์ดดิสก์ลูกละ 10T 90ลูก 4U ลูกค้าสามารถมีความจุได้ถึง900 เทราไบต์นะครับณปัจจุบันหรือถ้าเกิดต้องการทรูพุตเยอะหน่อยนะครับก็ไปใช้ตัว 45 เบหรือ60 เบแล้วใส่ตัว NVMe เข้าไปเพื่อทำแคชชิ่งของ data ก็ทำได้นะครับหรือว่าทำเป็น tier storage ก็ทำได้จะเป็นอันนี้คือเน้น density นะครับอันนั้นพูดไปแล้วเป็น top load45 bay 60 bay 90 bay แล้วก็มีกลุ่มที่เขาเรียกว่า simply double server กลุ่มนี้จะรองรับสำหรับลูกค้าต้องการ 2U แต่ต้องการพื้นที่มากเท่ากับ 4U ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับจะมี 2U รองรับ 3.5 นิ้วสูงสุดได้ทั้งหมด24ลูกแต่ด้านหลังสามารถใส่ 2.5 นิ้วอีก2ลูกลง OS อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเน้น densityอันนี้ที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับเกี่ยวกับตัว SSD NVMe อันนี้จะเป็นตัวใหม่ของ Intel Optane แต่ว่า IOPS throughput เพิ่มขึ้น3เท่า latency advantage เพิ่มดีขึ้น10เท่านะครับแล้วตัว QoS หรือ Quality of Service คือมันทนทานมากขึ้นถึง3เท่ามีเซิร์ฟเวอร์ตอบโจทย์ก็คือมีทั้งกลุ่ม Twin นะครับเป็น PCI SSD นะครับเป็นตัว Superblade นะครับก็สามารถรองรับตัว Intel Optane ได้แล้วณปัจจุบันอันนี้คือเป็นโมเดลตัว45 bay ที่เห็นไปก่อนหน้านี้นึกจะเป็นด้านหลังนะครับก็จะมีตัว dual power supply เป็น redundant มี 2.5 นิ้วสำหรับ low OS นะครับ time bandwidth 1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี port เขาเรียกว่า SIOM module นะครับ
SIM module ก็จะมีพอร์ตให้ลูกค้าเลือกใช้ต่อเน็ตเวิร์กได้10กิก25กิก56กิกจนถึง100กิกก็มีรองรับแล้วณปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยตัว90เบนะครับก็รองรับตัว SIOM module เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แต่ default เขาจะมาเป็นพอร์ต10กิก SFP Plus 4พอร์ตครับและ Simply Doubleด้านหลังก็ลักษณะเดียวกันเห็นว่าจะมี SIOM module มาให้ด้วยซึ่งส่วนนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนตัว Network Interface ได้ตามต้องการโดยที่ไม่ยึดติดกับตัว Onboard นะครับซึ่งให้อิสระในการ Configuration ได้มากขึ้นต่อมาในกลุ่มถ้าเกิดว่าเก็บข้อมูลเน้น Cold Storage คือไม่เน้น Compute นะครับเราจะมีซีรีส์ที่เป็น Cold Storage Serverหนึ่งยูสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้วได้สูงสุด12ลูกนะครับในพื้นที่ขนาด1U โดยที่ CPU ของเขานะครับจะมีเป็น2คอ4คอหรือว่า8คอคือไม่เน้นคอมพิวเน้นเก็บ data ที่นานๆเรียกใช้ทีนะครับโดยที่นี้ก็จะเป็น Intel Xeon เป็น Intel Xeon D processor นะครับรองรับ RAM สูงสุด128กิกนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด12ลูกแบบ 3.5 นิ้วเพราะฉะนั้นพื้นที่1U ลูกค้าสามารถใส่ data ได้สูงสุดตอนนี้ก็120เทราไบต์ในพื้นที่แค่1U คือเน้นทำพวก Cold Storage โดยเฉพาะจุดเด่นของเขานะครับ1ประหยัดไฟมากกว่าเพราะว่าตัว CPU เป็น CPU Intel Xeon D ตัวใหม่ล่าสุดก็จะกินไฟต่ำประมาณนี้ในส่วนของSupermicro Solution เกี่ยวกับตัว OpenStack แล้วก็ตัว Software Defined Storage นะครับเห็นว่ามันมีโซลูชันค่อนข้างหลากหลายแต่เราพร้อมที่จะคอนฟิกโซลูชันตามความต้องการของลูกค้านะครับใครมีคำถามอะไรบ้างครับผมสามารถสอบถามได้เลยครับมีไหมครับมีใครได้เข้าไปร่วมสนุกในบูธของเราแล้วหรือยังครับที่จะมีแจกแฟลชไดรฟ์ตอนเย็นนี้นะครับถ้างั้นก็ขอฝากไว้ไปร่วมสนุกตอบแบบสอบถามในบูธของเรานะครับบูธทั้งเน็ตจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับออกประตูไปเลี้ยวขวาก็เจอเลยก็จะมีแจกแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอฟฟี่เบรกใช่ไหมครับคอฟฟี่เบรกเราจะมีกิจกรรมตอนนี้จะมีสายซาต้าที่เป็นสายซาต้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะจะแจกกันในช่วงหลังจากคอฟฟี่เบรกนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมที่บูธได้นะครับผมไงต้องขอขอบคุณมากนะครับ